โฆษกคอสชอได้ออกมาชี้แจงการเชิญบุคคลมาปรับทัศนคติไม่กระทบต่อเสรีภาพหากการแสดงออกภายใต้กรอบกติกาพร้อมระบุว่าอาจจำเป็นต้องเพิ่มระดับการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากไม่ให้ความร่วมมือ พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคอสชอชี้แจงข้อกังวลของบางองคอ์กรกรณีการเชิญตัวบุคคลมาปรับทัศนคติอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพว่าไม่ควรบิดเบือนในเรื่องของเสรีภาพแบบเหมารวมเพราะมั่นใจคนทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีเสรีภาพในทุกด้านและไม่ได้รับผลกระทบใดๆหากการแสดงออกอยู่ภายใต้กรอบกติกาโดยไม่ต้องละเมิดหรือหมิ่นประมาทบุคคลหรือองคอ์กรใดเพราะที่ผ่านมาการแสดง ออกที่ไม่ระมัดระวังเคยพัฒนานำไปสู่การสร้างความขัดแย้งของสังคมส่วนการดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขเจ้าหน้าที่ยังคงใช้กรอบแนวทางเดิมโดยไม่เลือกปฏิบตัติเริ่มจากการสร้างความเข้าใจและการขอความร่วมมือเป็นหลักถ้าไม่เป็นผลอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มระดับตามขั้นตอนของกฎหมายล่าสุดการเชิญตัวบุคคลมาพูดคุยเพราะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยขอความร่วมมืออีกทั้งยังคงดำเนินการซ้ำๆในการเสนอข้อมูล ความคิดเห็นในลักษณะเชิงาพาดพิงกล่าวหาบุคคลหรือองค์กรในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและพิสูจน์ไม่ได้ที่อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดจึงต้องเชิญตัวมาปรับทัศนคติ